สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้จะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวจังหวัดไหนหรือแหล่งท่องเที่ยวไหนในประเทศไทยหรือในโลกนี้ที่ไหนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พาไปเที่ยวมาแล้ว174ที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าไปไหนวันนี้จะสั่งลาชุดไปเที่ยวเมืองจีนรอบล่าสุดนะครับก็คือไปที่ดินแดนของนักฝันที่มาเก๊าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมจั่วว่าที่นี่เป็นดินแดนของนักฝันเพราะคนไปมาเก๊าส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่นะครับไปทำอะไรกันนะครับมาเก๊าเนี่ยเป็นบ่อนใหญ่ของโลกครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ฝันอ่ะตอนไปเนี่ยฝันอ่ะว่าจะรวยกลับมานะครับส่วนว่าจะรวยกลับมาหรือไม่ยังไงก็อยู่กับที่แต่ละคนแล้วกันนะครับเขาว่ากันว่าเวลาไปตอนเริ่มเล่นเนี่ยมันจะเริ่มได้ครับพอเริ่มได้แล้วจะเริ่มอยากได้อีกทีนี้แหละมันเริ่มเสียพอเริ่มเสียทีนี้แหละนะครับมันต้องเอาถอนทุนคืนให้ได้ทีนี้มันไปกันใหญ่ครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมเองเนี่ยเคยไปหมาเก๊าครั้งแรกสุดเนี่ยไม่กล้าบอกใครนะครับผมไปครั้งแรกสุดเมื่อ45ปีที่แล้วครับไปหมาเก๊าด้วยการบินไปลงฮ่องกงแล้วก็นั่งเรือไปหมาเก๊าแล้ว1วัน1คืนผมอยู่แต่ในบ่อนนะครับแต่ผมเนี่ยลิมิตตัวเองไว้ว่าเราก็จะไปโยกแค่สล็อตมาชีนส่วนไอ้บ่อนที่มันแรงกว่านั้นบัคคาร่าหรืออะไรต่ออะไรเราไม่เล่นแค่ไปเดินดูเขาเล่นกันนะครับผมไปกับพี่นะครับเขาชวนไปตอนนั้นผมยังเรียนหมอไม่ถึงไหนเลยครับเขาชวนก็ไปนะครับไปดูหน่อยผมเนี่ยก็เลยอยู่กับแค่สล็อตมาชีนบอกว่ามีแค่นี้หมดก็จบพอหมดจริงครับไม่ได้ตอนแรกก็ฝันเนาะโอ้ยสักเหรียญหมดเครื่องไหลออกมาให้เราแบบที่เราเห็นมันรู้นะปรากฏเอ้าหมดไปเอ้าไม่ได้เอ้าไม่ได้ได้นิดหน่อยแต่พอสุดท้ายหมดทั้งงบประมาณที่ตั้งไว้พอหมดปุ๊บก็จบฮะก็เดินดูเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายคืนนั้นผมขึ้นไปนอนบนโรงแรมครับผมไปนอนที่ลิสบัวทุกท่านคงจะรู้จักนะครับโรงแรมลิสบัวเนี่ยเป็นบ่อนใหญ่ของตระกูลโฮนะซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อบ่อนใหญ่ที่สุดของมาเก๊านะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นตึกกลมๆแล้วข้างบนเหมือนกับดอกบัวนะผมก็เรียกลิสชื่อลิสบัวด้วยแล้วมีดอกบัวอยู่ข้างบนนะครับแต่ทุกวันนี้นะผมเนี่ยไปมาเก๊ามาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่2เนี่ยไปกับพี่น้องพาแม่กับน้าไปเที่ยวนะครับตอนที่น้าอายุ80กว่าก็เลยพาไปฉลองกันไปกันทั้งครอบครัวเลยแล้วครั้งที่3เนี่ยครั้งสุดท้ายที่ไปซัวเถาเพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจบกันที่มาเก๊าปรากฏว่าลิสบัวทุกวันนี้มันเป็นโรงแรมแกรนด์ลิสบัวสูงกว่าโรงแรมเดิมยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เรียกว่าเป็นตึกที่โดดเด่นที่สุดเพราะบนยอดเนี่ยก็ทำเป็นดอกบัวบานไว้นะครับไปครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปกินข้าวที่มิชลิน5ดาวนะที่บนยอดสุดของลิสบัวกินกันเหนื่อยครับเพราะว่าเมนูของเขาเนี่ยกว่าจะเริ่มและจนจบเนี่ยมันเกือบ5ทุ่มกินกันง่วงอ่ะจนเมนูท้ายๆสุดเนี่ยมันง่วงแล้วมันอยากกลับไปนอนแล้วมันไม่รู้สึกอร่อยแล้วแต่เขาก็ยังจะเสิร์ฟแล้วก็ต้องกินนะพอไปถึงยอดสุดของลิสบัวแล้วก็เป็นมิชลิน5ดาวด้วยนะครับที่สำคัญต้องกินให้จบอ่ะเพราะว่าก็อยากจะลองอ่ะแต่สุดท้ายจำได้ว่าเราไม่รู้สึกประทับใจว่าอร่อยเท่าไหร่อาจจะเพราะมากเกินไปหรือดึกเกินไปก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามาเก๊าเนี่ยเป็นแดนของนักฝันแล้วก็ผมเคยไปครั้งแรกนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วแล้วครั้งที่2เนี่ยก็ไปกินแต่ไม่ได้นอนที่ลิสบัวนะเรานอนที่โรงแรมอื่นคราวนี้เนี่ยนะครับที่ทางคณะที่ไปสัวเถาไปแต้จิ๋วแล้วก็มาจบที่มาเก๊าเนี่ยนะครับเพิ่งรู้มาเหตุผลว่าทำไมมาเก๊าก็คือหลายคนยังไม่เคยมาเก๊านะเขาก็เลยอยากมาเก๊านะครับผมเนี่ยเคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นเวลาไปมาเก๊าเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปล่าฝันนะผมขอไปตามดูความจริงก่อนแล้วกันนะครับงั้นการไปมาเก๊าเนี่ยจริงๆแล้วจะมีที่เที่ยวที่น่าเที่ยวเนี่ยแบ่งได้ประมาณ 4-5 คลัสเตอร์ด้วยกันนะครับคลัสเตอร์แรกผมใช้คำว่าคลัสเตอร์แรกก่อนคือคลัสเตอร์ของความเป็นจีนแล้วกันนะคลัสเตอร์แบบจีนจ๋าจีนแท้ๆเนี่ยนะครับถ้าไปมาเก๊าเนี่ยเขาว่าจุด
ที่หนึ่งต้องไปที่วัดอาม่าวัดอาม่าคือหมาโจ้เนี่ยนะครับไม่ใช่อาม่าแบบแม่เราเนาะคืออาม่าคือหมาโจ้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีวัดถ้าท่านจำได้ตอนที่ไปที่แต้จิ๋วนะครับแต่ที่สัวเถาเนี่ยก็มีเกาะอาม่านะครับก็ไปต้องไปวัดอาม่าอาม่าก็คือหมาโจ้หมายถึงเทพีแห่งท้องทะเลผู้พิทักษ์ให้เราปลอดภัยในการเดินทางนะครับที่นี่ก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งก็เราเรียกว่าวัดอาม่าก็วัดของเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยนะครับที่เก่าแก่มาประมาณเขาว่าประมาณ400-500ปีนู่นนะครับวัดนี้เก่ามากแล้วก็หลายคนบอกว่าวัดนี้แหละเป็นที่มาของชื่อมาเก๊าเพราะเวลาพวกฝรั่งโปรตุเกสมาถามว่าที่นี่ที่ไหนพอดีไปถามอยู่แถวหน้าวัดอาม่าไงเขาบอกวัดมาจูฝรั่งฟังแล้วไม่รู้หมาอะไรก็เรียกหมาเก๊าแล้วกันก็เลยออกมาเป็นเมืองหมาเก๊านะครับนี่เขาเล่ากันเล่นๆจริงเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เสิร์ฟที่น่าสนใจก็คือว่าวัดนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นวัดเก่าเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษมากวัดหนึ่งสำหรับผมเนี่ยเวลาเข้าไปถึงก็เห็นศาลเขาก็ตรงนี้ไหว้ขอนั่นขอนี้มีบันไดไต่ขึ้นไปแล้วรูปหมาเจ้าก็เยอะแยะไปหมดนะครับเราก็เห็นมาแล้วเยอะมากแต่ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเขาบอกว่ามีหินแกรนิตก้อนใหญ่แกะเป็นรูปเรือสำเภาของสำเภาจีนที่เรียกสำเภาหัวแดงเนี่ยนะครับสำหรับออกเดินทางถ้าของแต้จิ๋วก็หัวแดงแต่ของฮกเกี้ยนของกวางตุ้งก็เป็นหัวอื่นนะครับแต่ที่นี่เนี่ยนะครับเขาแกะบนหินแกรนิตก้อนใหญ่นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าใครมาลูบมาอะไรต่ออะไรหรือเอาเงินมาลูบเนี่ยนะก็จะมั่งคั่งแต่ปรากฏว่าไอหินก้อนที่แกะเป็นรูปเรือเนี่ยมันเป็นโบราณวัตถุเพราะมันมีอายุมากแล้วเขาเลยป้องกันห้ามแกะเขาล้อมรั้วตรงนี้ห้ามสัมผัสห้ามจับเดาใช่ไหมว่าทางศาลเจ้าทำยังไงเพราะห้ามจับเนี่ยไอสิ่งที่บอกว่าถ้าใครเอาเงินมารูปแล้วเงินก็จะงอกเงินก็จะงามเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำมันก็ไม่สมประสงค์ปรากฏว่ากรรมการศาลเจ้าเลยตัดสินใจหินอีกก้อนนึงที่ยังแกะบนหินอีกก้อนนึงเลยบอกนี่แกะใหม่ใครอยากรูปมารูปก้อนนี้นะครับคือเขาแกะให้เหมือนกันเลยนะครับทำสีให้คล้ายกันอันนี้ไอเดียผมชอบเนาะไอเดียคือที่คำว่าชอบคือไม่ใช่ไอเดียให้คนมารูปเป็นมูเอาเงินนะครับแต่จริงๆผมชอบเฮ้ยมันมีหินธรรมชาติแล้วก็แกะใส่เรื่องราวไปบนหินนั้นแหละนะครับซึ่งน่าสนใจมากไม่แน่อาจจะลองทำที่นครที่หาดทรายแก้วบ้านผมหาหินมาตั้งสักก้อนแล้วก็แกะเป็นรูปเรือเพราะแต่ก่อนพระนางเหมชาลาพระทนกุมารเอาพระธาตุก็มาเรือแตกนะครับหรือปู่ของผมมาค้าขายก็มาด้วยเรือก็มาขึ้นที่เขาว่ามาขึ้นที่สะพานราเมศนี่เองนะครับนั่นก็ไม่ไกลกันแล้วสร้างเรือสักลำดีกว่าอันนี้เพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ผมสนใจนอกนั้นเขาก็มีแน่นะมีสตรีทอาร์ตมีรูปวาดแล้วก็มีหนำซ้ำนะครับความที่ที่เนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางที่ใครๆก็มาเขาถึงกับสร้างหมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่าเลยนะครับวัดเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่เขาสร้างหมู่บ้านใหญ่อลังการต้องขึ้นบันไดไปตั้งหลายชั้นแล้วก็เดินเข้าไปได้เราไม่มีเวลาไม่ได้เข้าไปที่หมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนครับเป็นของสร้างใหม่แล้วก็เน้นเพื่อขายนะครับเราไม่ได้ไปวัดที่2ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วผมรู้สึกว่าเซตติ้งงามกว่าก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็อยู่ในมาเก๊านี่แหละนะครับวัดนี้เนี่ยที่ชอบมากก็คือว่าใช้คำว่าเสาซุ้มประตูงานกระเบื้องแตกที่ประดับเนี่ยมันไม่มากแต่มันดูเล็กๆ เรียบแต่ก็มีความงามนะครับซุ้มก็ซุ้มเล็กทุกอย่างเล็กหมดนะครับมีรูปเจ้าแม่กวนอิมมีรูปกวนอูนะตามที่คนจีนทั้งหลายก็นับถือเป็นวัดไม่ใหญ่แต่เก่าแล้วก็ไม่เก่าเท่าวัดอาม่าศักดิ์สิทธิ์รองลงมานี่คือวัดที่2ที่3เนี่ยที่ริมฝั่งทะเลถ้าว่าท่านไปจูไห่มาอย่างคราวที่แล้วที่ผมพาไปเนี่ยที่นี่นะครับตอนที่โปรตุเกสจะคืนมาเก๊าให้กับจีนเนี่ยก็ตัดสินใจสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมสำริดองค์เบ้อเร่อเลยครับไว้นอกชายฝั่งทะเลแล้วใครๆก็มาด้วยการที่เขาใส่ความหมายเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นรูปกวนอิมที่มีความหมายเพิ่มเขาบอกว่าเป็นรูปกวนอิมที่ทางศิลปินโปรตุเกสตั้งใจที่จะออกแบบแล้วทำเพื่อมอบเป็นเครื่องระลึกให้กับเมืองจีนให้กับคนมาเก๊านะครับจึงเป็นกวนอิมที่มีหน้าเหมือนกับพระแม่มาเรียนะครับก็คือเหมือนกับพระคริสต์เนาะแล้วก็
ออกแบบให้ดูโมเดิร์นขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าข้างในนะครับที่ฐานเนี่ยเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็เป็นภาพฝาผนังเหมือนที่ผมทำที่สวนมุกกรุงเทพคือทำเป็นภาพปริศนาธรรมให้เห็นความผสมกลมกลืนกันของลัทธิของจื้อลัทธิเต๋าและพระพุทธศาสนาในจีนเพื่อได้เข้าใจหัวใจลึกๆนะที่เป็นหลักศรัทธาของผู้คนบนแผ่นดินใหญ่จีนอันนี้ผมว่าอันนี้น่าสนใจในเรื่องของคอนเทนต์นะครับมากกว่าวัดอาม่าและวัดก็ไม่กวนอิ่มในมาเก๊าฉะนั้นจุดที่3นี่น่าสนใจนี่คือเซตที่1นี่ถ้าว่าใครยังสนใจวัดอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับไปหาดูแล้วกันเอาว่าแค่3วัดนี้3วัดหรือ3รูปเคารพฝ่ายจีนเนี่ยก็พอแล้วจุดที่2ที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นเขตมรดกโลกของมาเก๊าก็คือที่เราเรียกว่าเขตใจกลางเมืองเก่าในสมัยที่โปรตุเกสครองนะครับหัวใจของที่นี่ก็คือซุ้มหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลส์นะซุ้มหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลส์ทุกคนคงนึกออกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโปรตุเกสก็คือมีแค่แผงหน้าถังของโบสถ์เซนต์พอลข้างหลังเนี่ยนะครับไม่เหลืออะไรอีกแล้วถามว่าใครมาทำลายไม่หรอกครับไฟไหม้นะครับไฟไหม้แล้วก็ยุบนะครับแล้วบูรณะกันไม่ไหวทุกวันนี้เขาก็เสริมเหล็กดามเหล็กแต่เป็นแผงที่เรียกว่ามีชื่อเสียงไปทั้งโลกพอๆกับหอไอเฟลอย่างเงี้ยหอไอเฟลอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าใครมาไม่ถึงโปรตุเกสนะฮะมาถึงมาเก๊าแล้วไม่ได้ถ่ายรูปนี้ก็เหมือนกับไม่ได้มาถึงมาเก๊าหรือถ้ามาโลกตะวันออกแล้วนะครับไม่ถึงจุดนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงโลกตะวันออกนี่ก็คือซุ้มของมหาวิหารแห่งเซนต์พอลซึ่งเขาสร้างก็มีรูปของพระเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ทั้งนั้นนะครับแต่ก็มีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่บ้างนะครับผมมาแล้ว2ครั้งก็ได้แวะไปแล้วแต่ครั้งนี้ได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านหลังนะครับด้านหลังเขามีการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วเขาก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์จากการขุดค้นทางโบราณคดีพร้อมกับเอาเครื่องเคารพในศาสนานะครับคริสต์เนี่ยมาจัดแสดงก่อนแป๊บเดียวครับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆแต่ทำให้เราเห็นว่าอ๋อแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เองนะครับแล้วก็เขามีเทคนิคแบบโมเดิร์นเสริมเข้าไปนิดหน่อยก็ดูว่าน่าดูดีเป็นไซส์ที่เราได้เห็นฉากหน้าที่ปรักหักพังแล้วก็ได้เห็นสิ่งของที่น่าจะเคยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เห็นความเป็นไปความเป็นมาแบบลึกขึ้นมากกว่าแค่ไปขึ้นบันไดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแต่ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลที่ตีนบันไดเนี่ยผมแนะนำทุกท่านนะบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาขณะที่ผมไปคราวนี้ก็มีคนเห็นจุดนี้น้อยคนมากก็คือเขาทำเป็นประติมากรรมสำริดเป็นรูปอมวยยื่นดอกไม้ให้กับฝรั่งชาวโปรตุเกสอันนี้เป็นประติมาเพื่อเป็นประติมากรรมเครื่องระลึกว่าจริงๆแล้วแม้จะมายึดมาครองมาขอเช่ายังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไมตรีจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าไมตรีจิตมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญกว่าแนะนำว่าถ้าท่านไปนะครับอย่าพลาดไม่ใช่แค่ไปแล้วรู้สึกไมตรีจิตไปดูเครื่องสำริดนะครับท่านต้องไปยืนด้านหน้าแล้วก็ถ่ายรูปครับลอดไอ้ซุ้มโค้งนี้แล้วก็มีบุรุษและสตรียืนอยู่แล้วท่านก็จะเห็นมหาวิหารแห่งเซนต์พอลเป็นฉากหลังสวยมากแล้วท่านไปยืนอยู่ข้างหน้าจะเห็นเป็นโฟร์กราวด์แล้วจะเห็นแบ็คกราวด์ที่งดงามเหลือเกินต่อจากมหาวิหารแห่งเซนต์พอลอันนี้เป็นพื้นที่ที่ใครไปไม่พลาดชุดวัดอาม่าวัดกวนอิมบางคนอาจจะไม่ได้ไปแต่ทุกเนี้ยพลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเขตมรดกโลกก็คือที่เขาเรียกว่าจัตุรัสเซนาโดนะครับถนนคนเดินตรงนี้มันจะแน่นไปหมดทั้งคนและร้านค้าอาหารของกินของที่ระลึกเต็มไปหมดเรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนก็ชอบก็คือทาร์ตนะฮะทาร์ตไข่แบบโปรตุเกสหรือไม่ก็หมูแผ่นอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมนะผมอยากเชิญชวนท่านให้ความสนใจกับอาคารที่นี่จะเป็นแบบที่เขาเรียกชิโนโปรตุเกสเนี่ยนะครับแต่บ้านเรามันไม่ใช่ชิโนโปรตุเกสตอนหลังเขาเรียกเป็นชิโนยูโรเปียนหรือเป็นอื่นไปแต่ที่นี่เนี่ยเป็นอาคารที่มาสร้างโดยโปรตุเกสนะครับมีหลายอาคารเยอะมากแต่ผมแนะนำ2อาคารนะครับถ้ามีเวลาอย่าพลาดอาคารหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงใจกลางของจัตุรัสเซนาโดนะครับอาคารนี้คือมหาวิหารเซนต์โดมินิกส์นะครับอาคารเนี่ย
ก็เป็นซุ้มคล้ายๆกับเซนต์พอลเหมือนกับโบสถ์นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยทาสีเหลืองประตูเขียวสดเลยแล้วเขาเปิดให้เข้าไปได้แต่เข้าไปเขาขอให้อยู่ในความสงบถ่ายรูปได้ด้วยนะครับมันถ่ายรูปก็ได้ไม่ใช่แฟลชนะครับสวยจริงๆเราก็เข้าไปเหมือนกับเขาฝรั่งมาเมืองไทยก็เข้าโบสถ์เข้าวัดใช่ไหมอันนี้ก็ไปมหาวิหารแล้วก็ได้สัมผัสว่าอ๋อแต่ก่อนอยู่กันอย่างนี้นี่เองนะครับออกจากมหาวิหารแทนเซนโดมินิกส์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเดินไปที่ถนนเพื่อเดินต่อนะครับแต่พอไปสุดถนนเนี่ยจะเห็นเป็นสแควร์ใหญ่ตรงข้ามสแควร์เนี่ยเป็นที่ทำการคล้ายๆสำนักงานเทศบาลสมัยก่อนนะครับคราวที่แล้วผมไปเนี่ยผมไปเดินข้างในสวยมากมีงานโมเสกมีงานประดับแล้วก็มีการออกแบบเป็นซุ้มด้านหลังมีลืบมีคอร์ดนะครับแต่คราวนี้ไม่มีเวลาเข้าอ้อคราวนี้เขาปิดนะไม่ได้เข้านะครับแต่นั้นก็เป็นอาคารสำนักงานที่เราไม่ได้เห็นไม่ใช่ไปถึงก็เจอแต่โบสถ์เจอแต่วิหารเราได้เห็นอาคารสำนักงานด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่ทำการนะครับคราวนี้ไม่มีเวลาแต่คราวที่แล้วผมมีเวลามากนะครับถือโอกาสบุกขึ้นไปเหนือจากมหาวิหารเซนต์พอลนะครับมันมีทางไต่ขึ้นไปบนเขาแล้วข้างบนเนี่ยมีป้อมนะครับที่สำคัญก็คือบนป้อมปราการตรงนั้นเนี่ยนะครับนอกจากมีป้อมมีปราการมีประภาคารแล้วเนี่ยเขายังมีซุ้มปืนใหญ่เป็นช่องๆเหมือนกับเราไปกำแพงเมืองอ่ะอันนี้มันก็ว่าคอยไปเฝ้าถ้าใครบุกก็ยิงกันแต่ที่สุดของข้างบนนั้นเขาคือมาเก๊ามิวเซียมอยู่นะครับก็จะเห็นประวัติการเข้ามาของโปรตุเกสรวมทั้งประวัติยุคเก่าเดิมของอาณาบริเวณนี้ให้ได้ชมเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าคนไม่ค่อยได้ขึ้นไปนะครับเพราะมันอยู่สูงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหัวใจจะไปให้เวลากับที่อื่นมากกว่านะครับนี่คือคลัสเตอร์ที่2ก็คือคลัสเตอร์ที่เป็นชิโนโปรตุเกสที่เป็นมรดกโลกคลัสเตอร์ที่3นะครับมันมี2พื้นที่ให้ท่านเลือกพื้นที่1อ่ะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นย่านบ้านเก่านะครับเขาเรียกไทป้าไทป้าเนี่ยก็จะมีบ้านเก่าๆเป็นที่พักของสำนักงานเขาเป็นอาคารบ้านสีเขียวเปิดให้เข้าชมได้แล้วย่านนั้นมีถนนคนเดินไทป้ามีฟู้ดสตรีทนะสตรีทฟู้ดถ้ามีเวลาผมเนี่ยได้ไปแค่ที่บ้านไทป้านะครับแต่ไม่ได้ไปที่สตรีทฟู้ดอีกส่วนนึงเนี่ยคราวล่าสุดเนี่ยเขาพาไปที่ Fisherman Wharf คือย่านชาวประมงย่านนี้เนี่ยก็ของโรเบิร์ตโฮเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อบอนเนี่ยนะครับเข้ามาเนรมิตเขตชายทะเลให้เป็นเหมือนกับย่านชาวประมงดั้งเดิมเขาสร้างเป็นหลายแบบนะครับแบบย่านประมงยุโรปย่านประมงแบบจีนนะครับที่สำคัญคือเขาสร้างอะไรก็ไม่รู้ของโลกกรีกและโรมันรวมถึงเมโสโปเตเมียเนาะเป็นอาคารใหญ่โตเหมือนกับมีโคลอสเซียมมาอยู่ที่นี่เหมือนกรุงโรมมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับเหมือนซิกกรัตนะครับซึ่งเป็นมหาวิหารของโมเสสโปเตเมียมาสร้างอยู่ที่เราไปแล้วมันงงอ่ะฟิชแมนบอกทำไมไปนี้เราก็ได้บอกว่าเขาพยายามสร้างให้เป็นสวนสนุกแบบว่าคนจีนทั้งแผ่นดินถ้าอยากจะไปยุโรปก็มาที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปที่ไหนส่วนไอ้พวกเราเนี่ยคนไทยก็ยังไม่เคยไปยุโรปมาที่นี่ก็เหมือนก็ได้ถึงนะแต่พวกฝรั่งจริงๆผมเห็นเขาเดินๆแล้วเขาทำหน้างงๆนะเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะครับท้ายสุดผมยังไม่ได้พาไปที่โซนสำคัญที่สุดนะก็คือโซนที่เป็นดินแดนในฝันนะครับโซนที่เป็นดินแดนในฝันคือย่านบ่อนทั้งหลายย่านบ่อนของมาเก๊าเนี่ยครับทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบเดิมที่ผมเล่าก็คือมันเป็นบ่อนอยู่ในโรงแรมเนาะมีที่พักแล้วก็มีบ่อนอยู่ข้างล่างมีรัตคารเท่านั้นแบบลิสบัวทุกวันนี้เนี่ยมันมีการสร้างเป็นคล้ายๆว่าเป็นมหาวิหารหรือเป็นคอมเพล็กซ์เรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ยักษ์ต้องใช้คำว่าใหญ่ยักษ์เพราะมีร้านเป็นร้อยเป็นพันพันร้านนะครับมีบ่อนมโหฬารอยู่ที่นั่นมีโรงแรมไม่รู้กี่โรงแรมอยู่ที่นั่นถามว่าไปที่ไหนกันก่อนดีมุดหมายส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพาไปที่เวเนเทียนเวเนเทียนก็คือเขาสร้างเหมือนกับเป็นเวนิสจำลองอะครับเวเนเทียนเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีโรงแรมเยอะที่สุดมีบ่อนเป็นบ่อนขนาดใหญ่ที่สุดมีร้านค้ามากที่สุดที่สำคัญคือพอเราเข้าไปถึงนะตกกระจายครับข้างในเนี่ยนะมันเป็นอาคารขึ้นไปที่ชั้น3เขาบอกอาคารนี้ไม่มีชั้น2ไปถึงไปชั้น3พอขึ้นไปชั้น3พอพ้นบันไดเลื่อนเอ้ามีคลอง
มีคลองที่เวนิสอ่ะนะครับคลองที่เขาพายเรือกอนโดล่าไหลยาวไม่รู้กี่ร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับแล้วสองฝั่งคลองเนาะก็สร้างเป็นอาคารแบบเวนิสแถมแอร์เย็นฉ่ำท้องฟ้าจำลองจะเป็นกลางวันกลางคืนเขาก็ปรับสีปรับสันนะครับแต่ส่วนใหญ่อะมันเหมือนกับกลางวันลองเข้าไปเลยไม่รู้มันกลางวันกลางคืนเขาสร้างเป็นเวนิสจำลองทั้งเรียกว่าทั้งบริเวณเลยครับแค่ไปเดินเรียบผมเนี่ยไปครั้งหลังสุดตัดสินใจเรียบคลองนะครับให้มันตลอดทั้งสองฝั่งขาไปขากลับล่อไปเรื่อยจนรอบแล้วก็ดูร้านไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกสนานตามประสาคราวนี้ตั้งใจไม่ซื้ออะไรก็เอาแต่เดินดูนะครับดูไปเรื่อยๆโอ้โหเขาสร้างแค่นี้คณะที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่แต่ที่นี่แต่ผมเนี่ยเดินไปเดินมาเอ้ามีป้ายไปปารีเซียนโอ้นอกจากมาถึงเวนิสแล้วมีปารีสด้วยเนาะตะกี้ผมเล่าแล้วเราไปมาแล้วแม้กระทั่งกรีกโรมันนะครับโคลอสซีอุมก็ไปแล้วเมโสโปเตเมียก็ไปแล้วเวนิสก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นไปฝันต่อแล้วกันมีป้ายไปปารีเซียนก็เดินไปปารีสนะฮะโอ้ยเดินไกลแต่ปรากฏว่าเราพบท่านเคยไปที่เมืองทองธานีใช่ไหมที่เขามีศูนย์แสดงสินค้า Impact อะที่นี่ก็เหมือนกันครับระหว่างทางผ่านศูนย์แสดงสินค้าไม่รู้จะกี่ฮอลล์ฮอลล์มันใหญ่โตมากบางฮอลล์ก็เปิดแสดงจะเข้าไปดูเขาบอกต้องรีจิสเตอร์เลยไม่เข้าบางฮอลล์เขาก็ปิดแสดงแต่พอเดินไปทะลุปารีเซียนโอ้นี่มันอีกอารมณ์เลยครับคือกลุ่มเวนิสเขาก็ออกแบบด้วยกิมมิกนะฮะหรือเอเลเมนต์ของปารีสเอ้ยของเวนิสแต่พอไปเขตปารีสดูเป็นบาร็อกนะครับเป็นหินอ่อนเป็นร็อกโคโคอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นีโอคลาสสิกดูแล้วมันยิ่งใหญ่อลังการเฉพาะห้องน้ำเนี่ยเข้าไปดูแล้วมันห้องน้ำมันอะไรมันขนาดนี้นะครับเขาพยายามเนรมิตแล้วมีร้านค้าก็จะคนละเกรดจากที่เวเนเซียนนะจะเป็นคล้ายๆแบรนด์เนมที่นี่เขามีหอไอเฟิลด้วยครับให้ขึ้นหอไอเฟิลด้วยผมจะลองขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินหยวนและไม่รับดอลลาร์ต้องใช้เงินของมักเก้าเท่านั้นโชคดีไปเลยไม่ต้องขึ้นไปนะครับพอที่หอไอเฟิลเนี่ยนะครับผมส่องไปอีกทีเขาบอกยังมีอีกนะมีลอนดอนเนอร์เอาปรากฏว่าเราสามารถไปถึงลอนดอนได้ด้วยนะไปมักเก้าเนี่ยนะครับเอาเดินไปวกมาอีกทางหนึ่งเพื่อจะไปลอนดอนเนอร์พอไปถึงลอนดอนเนอร์โอ้โหเขาเอาเอลิเมนต์ของบิ๊กเบนของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์มาสร้างประกอบเป็นโรงแรมมีรถเมล์สองชั้นแบบในลอนดอนนะครับมาสร้างทำไว้เห็นแล้วมันเมืองในฝันจริงๆเรียกว่าไปมาเก๊าไปจบหมดนะครับไปได้ทั้งลอนดอนปารีสเวนิสไปถึงโคลิเซียมไปถึงกรีกโรมันนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีอีกหลายผมว่าหลายคอมเพล็กซ์แล้วกันนะครับนอกจากเวเนเทียนนอกจากปารีเซียนนอกจากลอนเนอร์แล้วเขายังมีวินพาเลสเขายังมี MGM ก็เป็นอีกคอมเพล็กซ์หนึ่งแล้วเขายังมีสตูดิโอซิตี้คือเรียกว่ามีคล้ายๆสวนสนุกแล้วก็มีบ่อนอยู่ข้างใต้มีโรงแรมผมถามว่ามันสักเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มันยังมีสร้างเพิ่มนะเขาบอกว่าเพราะรับคนจีนทั้งแผ่นดินเนี่ยยังคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเขาไม่ใช่คนต่างชาติแล้วนะครับพอจีนเปลี่ยนเนี่ยคนจีนมีตังค์แล้วคนจีนเนี่ยชอบเล่นการพนันเพราะตอนนี้เนี่ยเขาสร้างทั้งหมดเขาขยายทั้งหมดเนี่ยเพื่อรองรับคนจีนเป็นหลักแล้วแต่ก่อนเรารู้สึกโอ้ยคนไทยทั้งนั้นแหละที่มาเก๊าไม่ใช่แล้วครับทุกวันนี้จีนทั้งนั้นนะครับจีนเต็มไปหมดที่บ่อนเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่เราเข้าไปเดินได้นะครับในบ่อนของเขาเนี่ยนะคนมันเยอะจริงๆคลาคล่ำจริงๆครับทั้งหมดเนี่ยผมถึงเรียกว่าเป็นดินแดนในฝันของผู้คนท่านถ้าหากว่าท่านมีเวลาแล้วมีจังหวะว่างเนี่ยมาเก๊าเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้มีสายการบินตรงมากมายไปได้ไม่ในเวลาไม่ใช่กี่ชั่วโมงนะครับไปถึงแล้วไปทั่วเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะคราวที่แล้วผมไปผมมีเวลาว่างผมลงมาจากมหาวิหารเซนต์พอลเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยเฮ้ยมีร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆนะครับมีอาแปะคนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านเลยเปิดเข้าไปดูโอ้ทุกท่านรู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยสนใจศึกษาลูกปัดมีขายลูกปัดด้วยแล้วผมขอแกดูไปเรื่อยๆตา
ลูกปัดเก่าเป็นจนถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นจนเป็นถึงสมัยราชวงศ์หยินซีจ้านก๋อที่เขาเรียกว่ายุคชุนชิวจ้านก๋อยุคที่เกิดขงจื่อแล้วชุดที่รบกันเละเลยนะครับจนถึงหยินซีมีขายหมดเลยครับคราวนี้เนี่ยไม่มีเวลาที่จะเข้าไปนะครับก็เลยไม่ได้แวะไปดูว่าร้านยังอยู่ไหมอาแปะยังอยู่ไหมลูกปัดยังอยู่ไหมแต่ทุกท่านคงรู้นะครับว่าผมเนี่ยคราวนั้นไปถึงโอ้มีเหรอมันต้องเก็บเป็นตัวอย่างเราเนี่ยอยากจะศึกษาผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเคยบอกทุกท่านแล้วว่าผมไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวเพื่อเที่ยวอย่างเดียวผมไปเที่ยวเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยโอ้ไปเจอครับผมต้องเก็บตัวอย่างออกมาก็เก็บตัวอย่างมารอบหนึ่งจนตังหมดตัวครับกลับมาโรงแรมมายืมตังพี่น้องไปอีกก้อนหนึ่งไปเอามาอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่าเจอถึงขนาดนี้แล้วถึงถิ่นด้วยแล้วก็หาที่ไหนก็น่าจะยากมากนะครับคราวนั้นก็ได้ตัวอย่างเอามาเพื่อมาเปรียบเทียบกับลูกปัดที่เจอในบ้านเรานะครับซึ่งสนุกสนานมากกลับมาเนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับมีศาสตราจารย์จากเมืองจีนแวะมาหาบอกว่าเรามาศึกษาอะไรกันไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็มีหลายความหมายนะครับผมยกกลับไปที่มาเก๊านะครับว่าในรอบ45ปีที่ผมไปมาเนี่ยครับมันพัฒนาการทั้งมาเก๊าทั้งตัวเราด้วยนะครั้งแรกก็ไปแค่ลองเล่นการพนันแล้วก็เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยไม่เล่นอีกเลยฮะการพนันแค่ขอไปดูเดินดูนอกนั้นก็เรียนรู้ให้ลึกขึ้นให้มากขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาสร้างทำกันขึ้นมาเพื่อเชื้อเชิญผู้คนให้อยากไปเที่ยวนะครับอยากไปพบอยากไปเห็นอยากไปเรียนอยากไปรู้ผมเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายก่อนจะจบการไปซัวเถาการไปดินแดนแต้จิ๋วคราวนี้แล้วไปจบที่มาเก๊าจูไฮเนี่ยนะครับว่ามีโจทย์สำคัญอยู่โจทย์หนึ่งก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายแบบไหนและอย่างไรผมเจอคนจำนวนมากก็ขอให้เที่ยวให้มากไว้ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเราจะเป็นผู้เสพหรือจะเป็นผู้สร้างนะครับสำหรับผมเนี่ยชัดเจนว่าผมไปเสพแน่นอนนะครับแต่เสพแบบมีเป้าหมายมีทิศทางพร้อมกับเก็บเกี่ยวประเด็นมาคบคิดต่อเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะจะสร้างสรรค์ในชีวิตเราให้ชีวิตเราดีและมีคุณค่านะครับจิตใจเราให้มันพัฒนาต่อหรือมันจะสร้างสรรค์อะไรใส่บ้านใส่เมืองของเราด้วยก็ได้ผมไปดินแดนแต้จิ๋วสัวเถาจูไฮมาเก๊ารอบนี้ผมได้อะไรเยอะมากเพื่อเอามาสร้างทำที่บ้านเกิดเมืองนอนเหตุผลก็เพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนผมมันเป็นแดนที่คนจีนจากแต้จิ๋วมาตั้งฐานแล้วก็ร่วมกันสร้างใส่แผ่นดินนี้ที่เมืองนครไว้แล้วคอยติดตามกันดูนะครับว่าการไปเที่ยวมีเรื่องรอบล่าสุดของผมเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรตามมาบ้างพบกันนัดหน้าหาที่เที่ยวกันใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา